ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเล่านะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับเช่นเคยนะก็จุดประสงค์ของเพจเราชาแนลเราเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินให้ได้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคนที่ทำได้เนี่ยชีวิตก็จะดีขึ้นนะแล้วก็จะส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไปเรื่อยๆนะทำให้สังคมมันดีขึ้นนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับการลงทุนระหว่างหุ้นเติบโตกับหุ้นปันผลนะครับหุ้นเติบโตกับหุ้นปันผลแบบไหนนะครับปลอดภัยกว่ากันนะครับแบบไหนปลอดภัยกว่ากันนะก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้ดูกราฟนี้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นกราฟที่ช่วงภาวะเงินเฟ้อในปี1970นะครับ1970นะครับจะเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยอันนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยอัตราอินเฟลชันนะครับมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนะกว่าจะพ้นภูเขาลูกเนี่ยก็เรียกว่าจริงๆก็คือจาก70ถึง1990ก็ว่าได้เนาะก็คือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ประมาณถ้า70ลบ90ก็ประมาณ20ปีนะเป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูงนะครับแล้วก็กับ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดก็10กว่าเปอร์เซ็นต์นะขึ้นลงๆช่วงแบบเนี้ยมันก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างคนที่เอาเงินน่ะไปฝากนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนแบบทบต้นนะครับอาจจะเฉลี่ยสัก 10% ต่อปีหรือว่าเกือบ 10% ต่อปีนะครับบางปีก็พุ่งขึ้นไป 10 กว่า% อย่างเงี้ยหรือว่าถ้าฝากอะไรที่แบบได้ดอกเบี้ยดีๆนะอาจจะได้เกิน 10% ต่อปีแต่มันทบต้นมา20ปีนะมันก็ทำให้ความมั่งคั่งของคนที่แบบเอาเงินแค่ไปฝากเนี่ยก็สามารถที่จะรวยได้นะครับทีเนี้ยพอพ้น1990มาปุ๊บเราก็จะมาพบกับภาวะที่เรียกว่าดอกเบี้ยต่ำมานานนะต่ำกว่า2นะต่ำแบบบางช่วงต่ำมากอะไรเงี้ยถ้าภาวะแบบเนี้ยเราเอาเงินไปฝากนะไม่สามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้เราได้นะครับแต่ตอนเนี้ยเงินก็เริ่มขึ้นนะเขาเรียกว่าอะไรดอกเบี้ยเริ่มขึ้นเงินเฟ้อเริ่มขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะอยู่ในภูเขาลูกนี้ไหมนะจะกลับมาอยู่ในภูเขาลูกนี้ไหมแบบเรียกว่าวัฏจักรย้อนไงแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็คือการลงทุนหุ้นเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจอยู่นะครับทีเนี้ยเรามาดูว่าลงทุนหุ้นเติบโตกับปันผลเนี่ยแบบไหนมันจะปลอดภัยกว่ากันเนาะผมก็เอากราฟมาเปรียบเทียบ2ตัวก็แล้วกันตัวนึงเป็นหุ้นเติบโตนะครับซึ่งมันเคยเป็นหุ้นที่ไม่เติบโตมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าพอมาถึงช่วงที่เติบโตเนี่ยราคาหุ้นก็ขึ้นไปล่วงหน้าเร็วมากนะขึ้นไปล่วงหน้าเร็วมากนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นหุ้นที่เรียกว่ามันไม่ค่อยโตเท่าไหร่อ่ะเนาะราคามันก็จะทรงนิ่งๆอยู่แบบเนี่ยทีเนี้ยแบบไหนดีกว่ากันถ้าเราใช้คำว่าปลอดภัยแบบไหนปลอดภัยกว่ากันเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นปันผลดูจะปลอดภัยกว่าเนาะดูจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่ามันหมายความว่าราคามันเหวี่ยงน้อยอ่ะนะเราดูหุ้นเติบโตสมมติว่าเราซื้อตรงนี้มันก็โชคดีไปถูกไหมแต่ถ้ามันขึ้นไปถึงประมาณเนี่ย60บาทแล้วเราไปซื้อตรงยอดดอยนะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะซื้อกันตรงนี้แหละนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่เราจะซื้อกันแถวๆนี้แหละเนาะแล้วพอมันลงมาตรงนี้ก็คือหายไปครึ่งนึงได้นะจาก60มาประมาณ30เนี่ยนะครับก็เป็นความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงของหุ้นเติบโตคือจังหวะในการซื้อเราดูจะดูออกไหมว่ามันจะโตถ้าเราดูออกว่ามันจะโตเราซื้อตรงนี้ต่อให้มันลงมาเราก็ยังไม่ขาดทุนนะครับแล้วเราก็โตไปกับมันได้ถ้าเขายังมีการเติบโตนะครับมีไฟฟอร์ดโมเดลที่ดีนะครับมีป้อมปราการที่ดีนะครับก็คือมีพวกเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ต่างๆเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องป้อมปราการหุ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปซื้อหุ้นปันผลนะสมมติว่าเราซื้อช่วงนี้โอ้เราโชคดีมากเลยเนาะแต่ว่ามันนานมากนะส่วนใหญ่เราก็จะซื้อประมาณแถวๆนี้แหละนะครับหรือว่าคนที่เก่งหน่อยมาซื้อตรงเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยหุ้นราคาหุ้นไม่ไปไหนเลยนะครับแต่ว่าปันผลเนี่ยสิ่งที่ดีสำหรับหุ้นปันผลเนี่ยคือปันผลมันเขาเรียกว่าไม่หดกันละกันแล้วบางช่วงเวลาปันผลมันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้ววิธีการที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะไปย้อนดูอดีตอยู่ในคลิปเก่าๆได้ว่าการลงทุนหุ้นปันผลควรลงทุนแบบไหนนะก็คือลงทุนแบบว่าเอาเงินปันผลนะมาซื้อทบต้นเพื่อสร้างพอร์ตแพสซีฟระยะยาวนะครับเอาเงินปันผลมาซื้อทบต้นนะครับไม่กินไม่ใช้นะเพื่อเอามาสร้างพอร์ตแพสซีฟระยะยาวนะครับเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นแนวทางหนึ่งนะครับของการลงทุนแบบประมาณว่าหุ้นปันผลนะครับประมาณหุ้นปันผลเนาะก็ผมสรุปเลยก็แล้วกันเนาะนะครับว่า
ถ้าเป็นหุ้นเขาเรียกว่าล่ะหุ้นเติบโตเนี่ยเราต้องลงทุนเป็นถ้าเราลงทุนเป็นเรารู้จังหวะว่าตรงเนี้ยควรเข้านะครับแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับกิจการเนี่ยผมว่าดีกว่านะสำหรับผมถือว่าปลอดภัยด้วยเพราะว่าหมายความว่าเรารู้ไงใช่ไหมแต่ถ้าคนที่ไม่รู้หรือว่ารู้ไม่จริงแล้วคิดว่ารู้เนี่ยผมว่าการซื้อหุ้นปันผลเนี่ยดูจะปลอดภัยกว่านะแต่ไม่ได้บอกปลอดภัย 100% นะแต่ว่าดูจะปลอดภัยกว่านะครับก็ขอสรุปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอฝากหนังสือนะครับก็มองหาหุ้นเติบโตตัวต่อไปนะครับก็ซื้อได้ตามร้านหนังสือเลยนะครับ C1 BTS 9in นะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปก็กดติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันคอมเมนต์กันมาก็ได้นะอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนแนวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วผมก็จะทำต่อไปเนี้ยก็คือผมก็อยากจะเหมือนกับมีเป้าประสงค์นะอยากให้คนไทยนะมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับมีการเงินที่ดีขึ้นแล้วก็อยากให้ติดตามกันเยอะๆนะครับถ้าเห็นว่าดีส่งต่อให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ละนะครับเราจะต้องมีการเงินที่ดีขึ้นนะผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับหรืออยากสนับสนุนเพจก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปที่อินบ็อกซ์สอบถามจะมีอีบุ๊กนะครับ1 ชุด 6 เล่มนะครับ1 ชุด 6 เล่มจำหน่ายอยู่แล้วก็ผมจะให้เข้ากลุ่มด้วยนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ